นับถอยหลังที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมเอเปก2022นะครับซึ่งประตูด่านแรกที่จะต้อนรับผู้นำจากนานาชาติก็คือที่สนามบินวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบความพร้อมครับสนามบินสุวรรณภูมิจะเพิ่มช่องตรวจอนุญาต19ช่องตรวจเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก2022พร้อมกับเพิ่มหลุมจอดอากาศยานของคณะผู้นำทั้งสุวรรณภูมิและดอนเมืองเป็นการเฉพาะแยกออกจากเที่ยวบินพาณิชย์นะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าเพียงพอดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและไม่กระทบผู้โดยสารที่มาใช้บริการอย่างแน่นอนส่วนการแก้ไขปัญหาความแออัดในพื้นที่สนามบินได้ประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการให้บริการผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบวันนี้พบว่าการดำเนินการราบรื่นไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับ